ท้ายของรายการแล้วครับช่วงไลฟ์สไตล์ครับช่วงนี้อย่าพลาดกันเลยนะครับเริ่มกันจากบริการส่งอาหารถึงบ้านรูปแบบพิเศษที่เรียกว่าไม่ธรรมดากันเลยเพราะอาหารจานเด็ดๆจากร้านดังๆครับจะเสิร์ฟร้อนๆถึงหน้าบ้านเราด้วยบริการของ Uber Eats เรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวและวันนี้คุณอัญชลีภัยรีรักษ์มีรายงานมาฝากครับในเมืองใหญ่ๆทั่วโลกมักจะมีร้านอาหารเด็ดๆที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของผู้คนมากมายบางร้านคนเยอะจนถึงกับต้องต่อแถวรอนานๆหรือคิวจองกันเป็นวันๆหรือเป็นเดือนๆกันเลยทีเดียวแต่ต่อไปนี้มีบริการใหม่ล่าสุดจาก Uber Eats จะนำอาหารอร่อยๆจากร้านดังๆมาเสิร์ฟให้คุณถึงหน้าบ้านเลยค่ะหลังจากที่ได้เปิดตัวไปแล้วตามเมืองใหญ่ๆหลายแห่งทั่วโลกเช่นนิวยอร์กปารีสลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกสิงคโปร์โทรอนโตชิคาโกและซิดนีย์ล่าสุด Uber Eats เปิดตัวแล้วที่ลอนดอนร้านอาหารขึ้นชื่อต่างๆบนถนนชื่อดังของลอนดอนเช่นร้านเบอร์เกอร์อย่าง Patty and Bun บนถนนเจมส์สตรีทหรือร้านลียองจากถนนวิกตอเรียสตรีทหรือจะเป็นร้านอาหารเวียดนามชื่อเฟอจากย่านโซโหหรือแม้แต่ร้านอาหารไทยชื่อดังจากร้านไซแอมอิตาลีไปถึงร้านโยเกิร์ตสโนกจากโซโหที่โด่งดังก็มีมาให้เลือกกันมากมายที่ Uber Eats เพียงแต่คุณเป็นสมาชิกของ Uber กรอกข้อมูลให้ครบผูกบัญชีบัตรเครดิตกับ Uber และ Uber Eats คุณก็สามารถที่จะเลือกดูเมนูที่หลากหลายจากร้านอาหารชื่อดังมากมายและกดปุ่มสั่งอาหารชำระค่าบริการเรียบร้อยเพียงไม่นานอาหารจานเด็ดจากครัวร้านดังก็จะมาส่งที่หน้าประตูบ้านคุณที่ลอสแอนเจลิสของสหรัฐหนึ่งในเจ้าของร้านอาหารที่ใช้บริการของ Uber อย่างเซ็นเตอร์เดลี่ซึ่งเป็นเจ้าของร้านรุ่นที่4เขาบอกว่าร้านของเรามีมาตรฐานที่สูงตั้งแต่การคัดส่วนผสมไปจนถึงความละเอียดในการทำขนมปังสูตรของร้านก็เป็นสูตรดั้งเดิมที่ตกทอดกันมาเราพิถีพิถันจึงทำให้ลูกค้าเจ้าประจำเราพอใจ Uber Eats ตอบโจทย์นี้ให้กับร้านเราเพราะบางทีลูกค้าอยากทานอาหารของเราแต่ไม่มีเวลามานอกจากนี้มันยังทำให้คนที่ไม่เคยลองทานเมนูของร้านสั่งไปทานได้มันเพิ่มยอดรายได้ให้กับร้านมากส่วนที่เมืองซิดนีย์ออสเตรเลียที่ชื่อ Saltmis Cheese ร้านอาหารสัญชาติอิตาลีชื่อดังของออสเตรเลียที่ติดอันดับ1จากทั้งหมด20ร้านของการจัดอันดับร้านอาหารที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเมืองซิดนีย์ประจำปีนี้ก็เริ่มใช้บริการ Uber Eats แล้วเช่นกันการส่งอาหารก็มีหลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะของเมืองนั้นๆเช่นในนิวยอร์กหรือลอนดอนที่มีปัญหาการจราจรติดขัดพนักงาน Uber จะใช้จักรยานส่งอาหารแต่ถ้าเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีบริการรถส่งอาหารไปให้ถึงที่ต่อไปนี้ถ้าคุณได้เดินทางไปตามเมืองใหญ่ๆที่มีบริการ Uber Eats แล้วคุณสามารถทานอาหารจานเด็ดจากร้านดังที่จะนำมาเสิร์ฟให้กับคุณถึงหน้าบ้านได้เลยเป็นยังไงบ้างครับกับบริการของ Uber Eats ครับแหมเรียกว่าอาหารการกินที่น่าอร่อยมาถึงบ้านเราเลยนะครับใครมีโอกาสใช้บริการก็ลองมาเล่าให้ฟังกันบ้างครับยังอยู่ที่เรื่องอาหารครับแต่เป็นเห็ดทรัฟเฟิลซึ่งถือว่าเป็น Diamond of the Kitchen มาพูดชื่อนี้หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยครับเพราะว่ารสชาติดีและราคาแพงมากแต่ถามว่าทำไมถึงแพงขนาดนั้นไปติดตามคำตอบกับคุณวัฒนพงศ์วิชัยยากันครับทรัฟเฟิลถือเป็นเห็ดชนิดหนึ่งอยู่ในกลุ่มเห็ดราขึ้นอยู่ใต้ดินมีรสจัดมีกลิ่นเฉพาะตัวสนนราคาแพงดุจทองคำเมื่อเทียบกันน้ำหนักต่อน้ำหนักเห็ดทรัฟเฟิลแบ่งเป็น2ชนิดคือ White Truffle และ Black Truffle White Truffle มีสีขาวปนเหลืองติดขี้ดินหน่อยๆชนิดนี้หายากมากดีที่สุดจะอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีที่เมืองอัลบาแต่จะว่าไปทรัฟเฟิลขาวมีเฉพาะแถบอิตาลีกับโครเอเชียและหาได้ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมเท่านั้นบันทึกล่าสุดเมื่อ2ธันวาคม 2014 เห็ดทรัฟเฟิลที่แพงที่สุดในโลกถูกพบที่อิตาลีมาจากสายพันธุ์ซาบาติโนน้ำหนัก 4.16 ปอนด์เกือบ2กิโลกรัมเลยทีเดียวหนักที่สุดเท่าที่เคยพบมาเห็ดก้อนนี้ถูกประมูลขายไปในราคา$1 ล้านหรือประมาณ39 ล้านบาทจุดนั้นเป็นที่มาของคำว่าเห็ดทรัฟเฟิล คือเชื้อราที่มีราคาแพงที่สุดในโลกสาเหตุที่แพงระยับเพราะเชื่อกันว่าคนยังไม่สามารถปลูกเองได้ต้องไปเสี่ยงโชคตามหาเอาในป่าวิธีการหาก็ไม่ธรรมดาในสมัยก่อนจะใช้หมูป่าตัวเมียเป็นตัวหาเพราะว่าเห็ดนี้มีฮอร์โมนชนิดเดียวกับหมูตัวผู้แต่พอหมูหาเจอมันก็มักจะกินเห็ดซะเองภายหลังเปลี่ยนมาใช้สุนัขหาแทนนิยมใช้สุนัขที่เป็นมิตรกับผู้คนเช่นสุนัขลากอตโต้หรือพันธุ์ลาบราดอร์เป็นต้นในอิตาลีมีกฎหมายให้ใช้สุนัขค้นหาเห็ดทรัฟเฟิลเท่านั้นเนื่องจากการขุดคุ้ยของหมูทำให้เกิดความเสียหายกับหน้าดินส่งผลให้เห็ดเกิดใหม่ขึ้นยากลำบากส่วน Black Truffle ราคาจะถูกกว่าหาง่ายกว่ามักพบรอบๆของรากต้นโอ๊กและต้นเฮเซลนัทห่างจากต้นประมาณ 100-150 เซนติเมตรมีหัวอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 5-40 เซนติเมตรแต่เห็ดทรัฟเฟิลดำมีกลิ่นหอมน้อยกว่าสามารถหาเจอที่ฝรั่งเศสสเปนและอิตาลีซึ่ง Black Truffle จะมีกลิ่นแรงที่สุดตอนเดือนมกราคมและขายดีที่สุดก็ในเดือนนี้ราคาอยู่ประมาณ 40,000 บาทต่อกิโลกรัมเลยทีเดียววิธีการรับประทานเห็ดทรัฟเฟิลเฮเลิศรสมีหลายแบบกินสดด้วยการหั่นบางๆโรยบนสเต็กหรือแทรกไว้ใต้ปีกย่ามอบอาหารเอาไปหมักกับโฟกราสก็วิเศษปนเปไว้ในเครื่องในยัดไส้ก่อนอบก็ตลบอบอวนหรือโรยเศษบนสลัดผักโรยบนพาสต้าก็ชูรสไปอีกแบบที่ฮิตคือผสมในซุปหอมหวนชื่นใจสุดๆส่วนที่เป็นน้ำมันก็เอามาหยดพรมโรยราดบนอาหารนิดหน่อยๆก็อร่อยจนลืมราคาแต่ปัจจุบันนี้80%ของทรัฟเฟิลที่ผลิตในฝรั่งเศสมาจากการเพาะเลี้ยงล่าสุดมีความพยายามหยุดยั้งการเพาะเลี้ยงโดยชาวไร่ชาวนาที่มีรายได้จากทรัฟเฟิลป่าเพราะกลัวราคาตกด้วยฝีมือมนุษย์ทำให้การเพาะเลี้ยงทรัฟเฟิลมีมากขึ้นชุกชุมในสเปนสวีเดนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสหรัฐอเมริกาที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาและที่จีนธุรกิจเลี้ยงเห็ดทรัฟเฟิลกำลังขยายตัวอันมาจากงานวิจัยที่พบว่าเห็ดทรัฟเฟิลสามารถผลิตสารเคมีได้อีก9ชนิดที่นำมาใช้ในเครื่องสำอางราคาแพงและในวันนี้ Sunday Brunch มีวิธีการทำ Scrambled Egg และเห็ดทรัฟเฟิลดำแบบง่ายๆมาฝากกันเริ่มจากตั้งไฟอ่อนๆใส่น้ำมันมะกอกตามด้วยไข่ทีละฟองคนเบาๆเพื่อให้ไข่ค่อยๆสุกกำลังดีจากนั้นใส่ส่วนผสมที่สำคัญที่เป็นนางเอกของจานนี้ลงไปนั่นคือเห็ดทรัฟเฟิลจะเป็นทรัฟเฟิลกระป๋องหรือจะใส่น้ำมันกลิ่นทรัฟเฟิลพอให้ได้กลิ่นหรือจะฝานใส่เป็นชิ้นสดๆสำหรับจานหรูราคาแพงก็ไม่ว่ากันหลังจากผัดให้เข้ากันแล้วเราจะได้ Scrambled Egg และเห็ดทรัฟเฟิลดำแสนอร่อยมารับประทานกันแล้วครับผมเป็นไงบ้างครับกับทรัฟเฟิลใครที่ยังไม่เคยลองขอแนะนำเลยนะครับแล้วจะติดใจปิดท้ายวันอาทิตย์ครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องราวของบิกินี่แต่ว่าย้อนกลับไปเมื่อ70 ปีที่แล้วครับประวัติ70 ปีที่แล้วโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่แพ้กับชุดบิกินี่ของวันนี้เลยครับขณะที่หลายเมืองในประเทศฝรั่งเศสโดยเฉพาะเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างนีสกำลังมีการแอนตี้ชุดเบอร์กินี่ซึ่งเป็นชุดว่ายน้ำแบบปกปิดทั้งตัวที่สตรีมุสลิมสวมใส่ไม่ให้ไปว่ายน้ำตามชายหาดสาธารณะโดยอ้างสารพัดเหตุผลทั้งด้านความปลอดภัยสุขอนามัยและความสงบเรียบร้อยต่างๆนานาแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเมื่อ70 ปีที่แล้วชุดว่ายน้ำตัวจิ๋วสุดวาบวิวอย่างบิกินี่ที่สตรีฝรั่งเศสและทั่วโลกนิยมสวมใส่กันทั่วบ้านทั่วเมืองในเวลานี้ก็เคยถูกแบนถูกแอนตี้อย่างดุเดือดในหลายประเทศไม่แพ้เบอร์กินี่เลยล่ะค่ะที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้คือบิกินี่ชุดแรกของโลกที่ออกแบบโดยชาวฝรั่งเศสในปี 1946 โดยเป็นผลงานของชาร์ลฮามวิศวกรซึ่งตั้งชื่อชุดว่ายน้ำจิ๋วของเขาว่าอะตอมและประกาศว่ามันคือชุดว่ายน้ำที่เล็กที่สุดแต่ในปีเดียวกันนั่นเองได้มีชุดว่ายน้ำที่เล็กจิ๋วยิ่งกว่าเกิดขึ้นมาอีกมันมีชื่อว่าบิกินี่เป็นผลงานของลุยส์รีดีไซเนอร์ฝรั่งเศสซึ่งตั้งชื่อตามการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ที่เกาะบิกินี่เกาะเล็กๆทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกในเวลานั้นโดยลุยส์บรีมีการเปิดตัวบิกินี่ในวันที่5 กรกฎาคมปีเดียวกันที่งานแฟชั่นโชว์ในกรุงปารีส แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือความขัดแย้งและกระแสต่อต้านอย่างหนักในหลายประเทศเช่นฝรั่งเศสอิตาลีและเยอรมนีจนถึงขั้นที่สำนักวาติกันประกาศให้เป็นสิ่งผิดศีลธรรมผ่านไปเกือบ2 ศตวรรษต่อมาบิกินี่กลับมาบูมอีกครั้งในหมู่ดาราและนักแสดงชื่อดังจากฮอลลีวูดที่นิยมใส่ชุดว่ายน้ำแนวใหม่ที่ทำให้ผู้ชมต้องอ้าปากค้างและได้กลายมาเป็นที่นิยมสวมใส่กันทั่วไปในโลกตะวันตกโดยผู้ที่เป็นไอคอนบิกินี่ตลอดกาลก็คือเออร์ซูล่าแอนเดรสสาวบอนในเจมส์บอนด์007ตอนด็อกเตอร์โนในปี 1962 นั่นเองภาพเธอเดินนวยนาดขึ้นมาจากท้องทะเลในชุดบิกินี่สีส้มแสบสวงยังคงเซ็กซี่ตึงใจผู้ชมทั้งโลกมาจนทุกวันนี้และนั่นก็เป็นเรื่องราวสนุกสนานจากทั่วทุกมุมโลกครับที่นำมาฝากกันในรายการ Sunday Brunch ช่อง New TV ครับวันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยคำถามครับท่านผู้ชมสามารถตอบเข้ามาได้ใน Facebook Page ของทางรายการนะครับคำถามคือโรงเรียนที่สอนกีตาร์นั้นอยู่ในประเทศอะไรใบ้ให้นะครับว่าเป็นโรงเรียนที่สอนอยู่กลางสนามรบครับและผู้ตอบถูก5ท่านแรกนะครับจะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากทางรายการด้วยครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดครับของรายการ Sunday Brunch ครับวันนี้ลากันไปด้วยภาพสวยๆครับเนื่องในเทศกาลวันฮารีรายอ์และท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการ Sunday Brunch ได้ทุกวันอาทิตย์ 10 โมงครึ่งทางช่อง New TV 18ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ